เมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทบางละมุงฝั่งขาเข้าพัทยาพบท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ90เซนติเมตรภายในท่อเนี่ยมีนายจำนงอินนุ่มอายุ50ปีนอนอยู่ข้างในนะคะเมื่อสอบถามก็ทราบว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีรายได้จนเจือครอบครัวชีวิตสุขสบายกว่านี้แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดโควิด19นายจ้างเองก็ไม่มีงานทำให้ตนเองต้องกลายเป็นคนตกงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังตกงานก็ไปนอนตามริมทางเก็บของเก่าขายบ้างใช้ชีวิตไปในแต่ละวันและได้บอกด้วยนะคะเรื่องอาหารการกินนั้นมีคนใจบุญคอยนำมาให้บ้างไปรับแจกบ้างโดยไม่อยากจะเป็นภาระใครนะคะแค่นี้ทุกคนก็เดือดร้อนมากพอแล้วค่ะพอดีมีคนใจบุญค่ะอันนี้น้ำหรอเอาไว้ใช้น้ำอันนี้ยากินเช้า2เม็ด2เม็ดเย็น2เม็ดยา5ลาบครับผมครับผมเมื่อก่อนนี้นอนข้างทางเหรอครับตกงานหรือไงครับตกงานครับตกงานยังครับก็ประมาณกี่ปีได้ครับเนี่ยไม่ได้แปลกโควิดรอบไหนเนี่ยรอบแรกครับรอบแรกเลยเหรอตอนก่อนนี้ทำงานอะไรครับขออนุญาตเมื่อก่อนนี้ก็ทำงานก่อสร้างบ้างหลายอย่างครับแล้วยังไงอะตกงานยังไงตอนนั้นก็จ้างก็ยังไงไม่มีงานเงี้ยเหรออ๋อแล้วลุงทำอะไรเก็บของเก่าขายอะไรเก็บของเก่าปกตินอนพักที่ไหนครับปกตินอนพักที่ไหนอ๋อปกตินอนพักตามวัดตามวัดแล้วนึกยังไงถึงมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในท่อก็เห็นแบบผมไม่ได้ขออนุญาตนะคือว่าไม่ได้สนใจอะไรสบายจ้ะแต่ว่าเมืองเขามาอยากขออนุญาตเขาแล้วตอนนี้มีรายได้จากอะไรครับเก็บของเก่าได้อยู่200-300ต่อวันครับพอบางวันก็200กว่าบาทพอเลี้ยงชีพที่ดีกว่านี้เราจะไปไหมฮะผมไม่ครับทำไมพี่คือเราอยู่แบบนี้มันมีอิสระกว่าหรือเปล่าไงใช่ครับไม่อิสระไม่แต่เราเข้าไปอยู่แล้วเขาก็มีอาชีพฝึกให้เรานะใช่อันนี้ผมเข้าใจครับแต่มันไม่คือเป็นอิสระว่าเราไปใช้ดักเราไปไหนนะครับถ้ามีผมก็จะบอกเขาว่าไม่ขอใช้ได้ไหมเพราะว่าอยากเป็นเวลาส่วนตัวคือเราไม่ขอไปแต่ก็หาพื้นที่ให้เราอยู่ได้เราก็จะยินดีไปถ้าเกิดว่าไม่ต้องให้เราไปอยู่นี้ก็ไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับนี่อะไรเงี้ยนะน้ำมีบัตรประชาชนไหมครับประชาชนจะมีใช่ไหมนะก็มีแบบยังอยู่นะแต่หาไม่เจอใช่ครับว่าพักอาศัยอยู่ในท่ออย่างนี้เลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นหรอครับไม่ท่อ